ยังคงพร้อมเดินหน้าล่าตะขายได้แบบต่อเนื่องเลยแม้จะมีช่วงฟอร์มแผ่วจากการยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกไม่ได้ในหลายๆเกมและไม่สามารถผลิตสกอร์ได้แบบถล่มทลายเหมือนอย่างช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้อีกต่างหากแต่เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มเข้าฝักอีกครั้งและได้ออกอารวาสในเกมระดับสโมสรยุโรปด้วยการเหมายิงคนเดียว5ประตูจากเกมที่ช่วยให้ทีมต้นสังกัดเปิดบ้านไล่ถล่มอาร์เบไลป์ซิกแบบขาดลอยด้วยสกอร์7ประตูต่อ0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2จึงได้ตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม2นัด8ประตูต่อ1เพื่อไปลุ้นยึดบัลลังก์เจ้าสโมสรยุโรปเป็นสมัยแรกกันต่อไปเท่ากับว่าฮาแลนด์ได้จากการซัดแฮตทริกหรือยิงประตูใน1เกมจากการลงสนามในทุกรายการได้ไม่ต่ำกว่า3ลูกเป็นครั้งที่5ของฤดูกาลนี้เลยด้วยและกลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ6ปีที่สามารถทำแฮตทริกได้ถึง5ครั้งภายในช่วง1ฤดูกาลต่อจากแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของไก่เดียทองท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้ในช่วงฤดูกาล2016ถึง2017นอกจากนี้ดาวยิงวัย22ปียังได้จารึกชื่อเป็นนักเตะคนที่3ที่ยิงประตูได้ถึง5ลูกจากการลงเล่น1เกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อจากเรโอนีเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเคยทำได้เป็นคนแรกเมื่อตอนสมัยที่ยังค้าแข่งกับบาร์เซโลนานัดที่เปิดบ้านไล่ถล่มไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยสกอร์มโหฬารถึง7ประตูต่อ1ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อปี2012ส่วนคนที่2ที่เคยเหมายิงคนเดียว5ลูกใน1เกมจากการลงสนามได้ถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปนั่นก็คือหลุยส์อาเดียโนกองหน้าจอมเก่าชาวบาสเลียนของอินเตอร์นาซิองนาวซึ่งเคยทำได้เมื่อตอนสมัยที่ยังคาแข่งกับชัคเตอร์โดเนตนัดที่บุกไปไล่ถล่มบาเต้บริซอฟแบบขาดลอยถึง7ประตูต่อ0ในเกมรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2014นั่นเองตอนนี้ฮาแลนด์ได้ลงสนามฟาดแข้งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วทั้งหมด25เกมและฝากผลงานยิงประตูได้มากถึง33ลูกหรือยิงได้มากกว่าจำนวนเกมที่ลงสนามเสียอีกโดยแบ่งออกเป็นการสอยตะข่ายให้2อดีตทีมต้นสังกัดนั่นก็คือเลดบูซอลสบวก8ประตูและบูรุเซียดอปบูน15ประตูส่วนตอนนี้ยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมต้นสังกัดปัจจุบันจากการลงเล่นในถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปช่วงซีซั่นนี้ไปแล้วถึง10ลูกเลยด้วยจึงได้จารึกชื่อเป็นอีกหนึ่งเจ้าของสถิติในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นก็คือการสอยตะข่ายแตะหลัก30ประตูได้เร็วที่สุดนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ลูดฟานนิสเตอรอยอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเป็นเจ้าของสถิตินี้มาก่อนโดยยิงครบ30ประตูได้เร็วที่สุดจากการลงสนามไปทั้งหมด34เกมนั่นเองนอกจากนี้ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ยังได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง30ลูกด้วยวัยเพียง22ปีกับอีก236วันจึงได้ทุบสถิติเดิมของคิลิแอนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเคยทำได้มาก่อนเมื่อตอนที่มีอายุเพียง22ปีกับอีก352วันเท่านั้นสำหรับฤดูกาลนี้ฮาแลนด์ยิงไปแล้ว39ประตูจากการลงสนาม36เกมในทุกรายการจึงได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากที่สุดต่อ1ซีซั่นเรียบร้อยแล้วด้วยโดยทุบสถิติเดิมของทอมมี่จอห์นสันตำนานกองหน้าผู้ลุกลับไปแล้วซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้ด้วยจำนวน38ประตูนั่นเองและมีโอกาสสอยตะข่ายเพื่อเพิ่มตัวเลขของจำนวนประตูในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ได้ต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้ยังคงนำโด่งเป็นดาวซัมโบพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน28ประตูแถมยังคงนำเป็นดาวซัมโบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยจำนวน10ประตูอีกต่างหากทำให้ฮาแลนด์ยังคงพร้อมเดินหน้าล่าตะข่ายเพื่อทุบสถิติต่างๆในเรื่องของการยิงประตูกันต่อไปซึ่งเปรียบเสมือนกับเครื่องจักรสังหารที่พร้อมส่งลูกฟุตบอลเข้าไปตรงตะข่ายของทีมคู่แข่งฝั่งตรงข้ามในศึกพรีเมียร์ลีกรวมถึงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปด้วยเช่นกัน